16พฤษภาคม2553ห่างจากจุดปะทะประมาณ300เมตรมีผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปหลายร้อยคนยืนดูเหตุการณ์โดยไม่มีแนวยางไม่มีประทัดไม่มีหนังสติ๊กสิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีที่นี่เกียรติคุณฉัตรวีรสกุลอายุ25ปีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างถูกยิงหลังจากขับรถมาส่งผู้โดยสารณที่เกิดเหตุและยืนร่วมสังเกตการมีบาดแผลบริเวณหน้าอกซ้ายกระสุนฝังในสิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีที่นี่ประจวบสุขอายุ42ปีอาชีพรับจ้างถูกยิงมีบาดแผลกระสุนทะลุหลอดเลือดแดงใหญ่และปอดไม่มีผู้บาดเจ็บจากจำนวนผู้สังเกตการหลายร้อยคน